เมนูเต้าหู้ส่งเครื่องเริ่มจากเทถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้8ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกกราข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นแยกกากเติมน้ำแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทน้ำนมถั่วเหลืองลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแยกตัวเทส่วนผสมลงในภาชนะที่รองด้วยผ้าขาวบางวางภาชนะที่มีน้ำหนักกดทับจนน้ำออกหมดและก้อนเต้าหู้มีลักษณะแห้งใช้พิมพ์วงกลมกดลงบนเต้าหู้เป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำเต้าหู้ไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางประมาณ5นาทีเตรียมไว้วิธีทำซอสราดเต้าหู้ใส่น้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันจัดเต้าหู้นึ่งสุกลงในภาชนะราดน้ำซอสลงข้างชิ้นเต้าหู้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยขิงซอยแครอทซอยแครอทกดเป็นดอกงาดำตราข้าวทองผสมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกวางใบขึ้นช่ายพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ